สล็อตแมชชีนมาจากอะไรยังไงแล้วก่อนหน้านั้นเคยมีชื่อวงก่อนจะเป็นสล็อตแมชชีนมีอะไรบ้างก่อนจะเป็นสล็อตแมชชีนก็คือชื่อที่ใช้ในการแข่งก็จะเป็นอลุ่มอล่วยแบนด์ครับอลุ่มอล่วยอลุ่มอล่วยแบนด์ทำไมคะตอนนั้นเหมือนเป็นเริ่มมีการตั้งชื่อวงให้เหมือนแบบเรียกร้องความสนใจให้มันน่าสนใจให้เป็นกิมมิกจำได้ครับฟังแล้วจำได้ใช่ของเราอลุ่มอล่วยแบนด์มีเพื่อนก็มีชื่อวงเปียกวงกลมวงอะไรแบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นเทรนด์แบบใช่มันต้องเป็นคนแบบฟังแล้วแบบอะไรอ่ะวงอะไรของพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เราเป็นอลุ่มอล่วยแบนด์เพราะว่าเราใช้แนวเรเก้ในการประกวดหลังจากนั้นทำไมถึงมาเป็นสล็อตแมชชีนคะไปประชุมที่ตึกตอนนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วชื่อวงอันนี้แล้วเวลาหน้าปกมันจะเป็นไงวะอะไรเงี้ยอลุ่มอล่วยภาษาอังกฤษไงอลุ่มอล่วยก็อ่านยากภาษาไทยก็ดูไม่ดีมันมีชื่อนึงมาด้วยได้ยินมาคุณบอกว่าต้องเป็นวงมีชื่อฮิสทีเรียอัลไซเมอร์โอ้ยเพราะวงเมื่อก่อนเขาเอาชอบชื่อโรคมาตั้งอะไรเงี้ยมันดูโหดตั้งแต่ชื่อวงมาก็ดูโหดแล้วยังไม่ต้องเล่นดนตรีเลยนะครับมาพบกับวงอัลไซเมอร์ฮิสทีเรียจำได้เลยค่ะแล้วก็เลยเถิดไปถึงแบบบัตเตอร์คุกกี้เนี่ยคืออะไรคะชื่อวงบัตเตอร์คุกกี้ครับคือผมเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้จริงๆในการตั้งชื่อสักพักนึงอ่ะก็เลยเบรกไปเข้าห้องน้ำคือเวลาเข้าห้องน้ำมันจะเป็นเวลาที่แบบเราเคลียร์ที่สุดรีเฟรชใช่ออกไปก็เลยแบบจริงๆมันมีคำในหัวอยู่แล้วแหละครับก็คือชอบคำว่าแมชชีนมันเหมือนว่าเครื่องจักรกลอะไรเงี้ยมันเข้ากับแนวดนตรีขับเคลื่อนมีพลังงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมชอบคอนเซปที่มีการขับเคลื่อนเหมือนวงล็อกเหมือนกับหน้าปัดที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดแบบเราจะทำเป็นแนวไหนเราจะครีเอทแค่ไหนก็ได้แต่ว่าเหมือนแบบมันครอบด้วยเครื่องนี้มันทำให้เราแบบอันลิมิตใช่ปิ๊งมาเลยไม่มีใครขัดแย้งใช่ทุกคนเพราะว่าเจอคุกกี้บัตเตอร์มาอะไรมาผมเดินหลบเลยคุกกี้บัตเตอร์ไม่น่าพูดเลยเมื่อกี้เสียหน้าอย่างนี้ Add it up.